รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสคำเอสเคปคาเฟ่นะครับคาเฟ่สายชิลบรรยากาศร่มรื่นสุดๆครับสบายๆด้วยสวนส่วนตัวนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีโซนห้องแอร์ที่ตกแต่งได้น่ารักมากๆครับถูกใจสายโซเชียลแน่นอนครับมาที่เมนูแรกเลยนะครับอันนี้คือเขาบอกว่าดังมากๆแบบปากต่อปากเลยนะครับกับเมนูนี้ครับเค้กมะพร้าวนั่นเองครับนี่เนื้อเค้กของเขานะฮะจะเป็นเนื้อเค้กชิฟฟ่อนครับมันก็จะนุ่มๆเบาๆนะครับเดี๋ยวเราชิมพร้อมๆกันเลยครับแต่คือบอกได้เลยว่าอันนี้เค้กนุ่มหวานกำลังดีแต่ที่สำคัญคือเวลาเรากินปุ๊บเนี่ยหวานๆหอมๆมะพร้าวนะฮะไม่แปลกใจครับที่ว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ใครมาก็ต้องสั่งนะครับกับโคโคนัทเค้กครับอีกหนึ่งเมนูนะครับที่น่ากินไม่แพ้กันเลยนะฮะอันนี้นี่ครับโฮมเมดแครอทเค้กนะครับซึ่งข้างในเนี่ยก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อแครอทนะครับแล้วก็ตัววอลนัทนะครับน่ากินมากๆครับเพราะว่าเป็นสไตล์โฮมเมดนะฮะคือเครื่องข้างในจะเยอะๆนะครับตักคำไหนก็จะต้องเจอมาชิมพร้อมๆกันเลยครับมาแบบเปรี้ยวมันเค็มนิดๆกำลังดีเรียกว่าอร่อยมากๆแล้วมันเข้ากันดีกับตัวแครอทเค้กมากๆครับแนะนำเลยนะฮะโฮมเมดแครอทเค้กครับอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้น่ากินไม่แพ้กันเลยนะครับอันนี้ชื่อว่าเมนูเวอรี่เบอร์รี่ทาร์ตนะครับคือตัวผลไม้ของเขาเนี่ยจัดเต็มเรียกได้ว่าใครเนี่ยชอบทานทาร์ตกรอบๆนะฮะแล้วก็มีครีมเหมือนหวานแล้วก็ผลไม้เปรี้ยวๆเนี่ยอันนี้แนะนำเลยนะครับรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆมาได้เลยฮะVery Very Tart ครับมาที่เครื่องดื่มกันนะครับผมแต่สำหรับคอกาแฟนะครับผมแนะนำอันนี้เลยนะฮะ Salted Caramel Coffee ครับนี่ทางร้านที่นี่นะครับเขาใช้เม็ดกาแฟแบบ House Blend นะครับซึ่งจะเป็นแบบ Medium Dark ครับตัวเทสของเขาออกมาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับตัวคาราเมลหน่อยๆมาชิมพร้อมๆกันเลยครับมาอืมมันหวานๆเค็มๆแล้วก็กินกาแฟง่ายขึ้นใครที่ชอบแบบกาแฟลาเต้หรือเป็นกาแฟที่เป็นกาแฟนมเย็นแบบเนี้ยลองดูเลยครับกับ Salted Caramel Coffee ครับสายหวานคนไหนนะครับอยากสั่งขนมหรือเครื่องดื่มนะครับแบบส่งตรงถึงบ้านนะครับเข้าไปได้เลยนะฮะดูตามรายละเอียดที่ผมแชร์ให้ทางหน้าจอได้เลยครับวันนี้นะฮะอาจารย์มีเมนูแสนอร่อยมาฝากเช่นเคยครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนบราวนี่ไมโครเวฟเนี่ยจริงๆแล้วรสชาติมันอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมมีความนุ่มละมุนและที่ถูกใจคนทุกคนเลยคุณผู้ชมครับมันสุกอร่อยได้ในเวลาเพียงแค่พริบตาเดียวรสชาติอร่อยนะไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาวคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสรับรองได้อร่อยครับวิธีทำบราวนี่ไมโครเวฟผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ฟอกขาวลงภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงโกโก้ผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์หั่นชิ้นเล็กลงในภาชนะตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนกาแฟผงสำเร็จรูปนำเข้าไมโครเวฟกำลังไฟสูงสุด1นาทีนำออกมาคนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำเนยสดชนิดเค็มละลายส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทลงในพิมพ์แก้วสำหรับเข้าไมโครเวฟนำเข้าไมโครเวฟที่กำลังไฟสูงสุดนานประมาณ2นาทีนำออกจากไมโครเวฟเรียงอัลมอนด์ผ่าครึ่งอบสุกและดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์หั่นชิ้นเล็กให้ทั่วจากนั้นนำเข้าอบในไมโครเวฟต่ออีก4นาทีนำออกจากเตาไมโครเวฟพักไว้ให้เย็นสนิท
ตัดบราวนี่เป็นชิ้นก่อนเสิร์ฟราดด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนพร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFMวันนี้เรามีพายคัสตาร์ดฟักทองกาแฟมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบแป้งโฮวีตเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมเข้าด้วยกันตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันเติมไข่ไก่และแป้งที่ผสมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงรีดแป้งพายลงบนแผ่นพลาสติกกรุลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้ส้อมจิ้มให้ทั่วแผ่นแป้งนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกผสมแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนกาแฟผงเนื้อฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดนม UHT รสจืดกลิ่นกาแฟชนิดน้ำเนยสดชนิดเค็มตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมเจลาตินที่ละลายไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมใส่ลงในพิมพ์พายที่อบสุกประมาณ 3/4 ของพิมพ์เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวตกแต่งด้วยฟองดองขึ้นรูปเมล็ดกาแฟและลกปัดน้ำตาลให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพายคัสตาร์ดฟักทองกาแฟแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ